ี้นะคะใช้ทําแค่อาทิตย์ละ1ครั้งนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆทําติดต่อกันต่อเนื่องกันอย่างเงี้ยค่ะตัวสิวเซียนนะคะแล้วก็สิวอุดตันต่างๆนะคะก็จะหายไปเลยนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับแม่นายมาแชร์อีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะแม่นายจะมาชวนเพื่อนๆนะคะมาดูแลผิวกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิป EP ที่2นะคะที่แม่นายจะมาชวนเพื่อนๆนะคะมาดูแลผิวภายใน30วันกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหมองคล้ำนะคะผิวขาวไม่เสมอกันและใครที่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนกว้างนะคะวันนี้นะคะแม่นายจะมาแบ่งปันสูตรให้เพื่อนๆได้ทำกันนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะเพื่อนๆสามารถหาอุปกรณ์ได้ไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวตามมาดูส่วนผสมและวิธีการทำได้เลยค่ะนี่นะคะเราจะใช้เบกกิ้งโซดา2ช้อนโต๊ะนะคะนมสด1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำผึ้งนะคะใช้1ช้อนชาค่ะแล้วก็มะนาวสดนะคะมะนาวสดใช้1ช้อนชาเช่นกันนะคะคนผสมให้เข้ากันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปเตรียมผิวหน้ากันนะคะก็คือว่าล้างหน้าให้สะอาดก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาทากันเลยค่ะค่ะสำหรับเราล้างหน้าให้สะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาตัวสครับนี้นะคะมาทาบนผิวหน้ากันเลยนะคะสูตรนี้นะคะตัวสูตรนี้มันจะมีเบกกิ้งโซดากับมะนาวนะคะแนะนําให้เพื่อนๆนะคะทดสอบก่อนว่าแพ้หรือเปล่านะคะโดยการทาครีมเนี้ยค่ะที่เราผสมไว้นะคะที่ข้อพับแขนของเรานะคะทิ้งไว้ประมาณ 1-2 นาทีนะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่มีผื่นหรือไม่คันนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะทาให้ทั่วใบหน้าเลยนะคะสูตรนี้นะคะตัวเบกกิ้งโซดากับมะนาวนะคะเขาจะมีวิตามินซีค่อนข้างสูงนะคะจะทำให้ผิวเราอะค่ะกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็น้ำนมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้ำผึ้งนะคะจะทำให้ผิวเรานะคะเนียนเรียบขึ้นนะคะแล้วก็ตัวน้ำนมอะค่ะจะช่วยสร้างคอลลาเจนให้แก่ผิวเราด้วยนะคะเพราะว่าผิวบางคนนะคะมีความหย่อนคล้อยนะคะตัวน้ำนมก็จะช่วยทำให้ผิวเราค่ะเด้งดึงมีความนุ่มชุ่มชื้นขึ้นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใช้นิ้วมือนะคะใช้นิ้วกลางกับนิ้วนางนะคะให้นวดขัดวนไปนะคะประมาณ2นาทีนะคะแล้วค่อยล้างออกนะคะสูตรนี้นะคะถ้าทำต่อเนื่องติดต่อกันเป็นประจำนะคะพวกสิวเซียนอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าสิวอุดตันนะคะจะไม่มีเลยนะคะแล้วตัวเนี้ยค่ะเขาจะทำความสะอาดผิวเราด้วยนะคะใครที่แบบมีรูขุมขนกว้างอย่างเงี้ยตัวนี้นะคะจะช่วยกระชับรูขุมขนนะคะทำให้แบบรูขุมขนเราเล็กลงนะคะขัดประมาณ2นาทีนะคะขัดวนเบาๆนะคะอย่าขัดแรงอย่าลงน้ำหนักมือแรงนะคะถ้าครบเวลาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆล้างหน้าให้สะอาดนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำตามขั้นตอนต่อไปนะคะเห็นไหมคะว่าถ้าเราล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าผิวหน้าเราอะค่ะจะนุ่มชุ่มชื้นมากๆนะคะแล้วก็เนียนเรียบมากเลยนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะให้เพื่อนๆนะคะเอาน้ำแข็งนะคะเป็นน้ำแข็งก้อนนะคะลูบวนให้ทั่วใบหน้าเบาๆนะคะอย่า กดแช่ไว้ตรงจุดไหนจุดหนึ่งนะคะให้ลูบวนนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะไม่ได้มีน้ำแข็งก้อนนะคะก็ให้ใช้ล้างด้วยน้ำเย็นได้นะคะล้างหน้าด้วยน้ำเย็นประมาณ2รอบนะคะเราลูบด้วยน้ำแข็งนะคะประมาณ1รอบพอนะคะแล้วก็ปล่อยให้แบบมันซึมลงไปเองแล้วค่อยมาซับหน้านะคะเห็นไหมคะหลังจากทำนะคะเราจะสังเกตได้ว่าตัวรูขุมขนเราอะค่ะจะกระชับขึ้นนะคะแล้วก็ใบหน้าเราก็จะสว่างใสขึ้นด้วยนะคะและที่สำคัญผิวหน้าเราค่ะจะเนียนนุ่มมากๆเลยนะคะสูตรนี้นะคะใช้ทําแค่อาทิตย์ละ1ครั้งนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆทําติดต่อกันต่อเนื่องกันอย่างเงี้ยค่ะตัวสิวเซียนนะคะแล้วก็สิวอุดตันต่างๆนะคะก็จะหายไปเลยนะคะแม่นายนะคะจะมาลงสูตรดูแลผิวเป็นเวลา30วันให้เพื่อนๆดูกันนะคะเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเวลาแม่นายลงคลิปทุกๆวันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่นายหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่นายขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ